ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะไม่ต้องให้ผมสายใจโอ้โหให้ใจกันด้วยสวัสดีครับผมท็อปเป็นล่ามภาษาจีนครับว้าวนี่ฮะ我叫 Top 我现在是做中泰翻译的ที่ผมมาเป็นล่ามภาษาจีนเพราะว่าผมเรียนจบปริญญาตรีและโทจากประเทศจีนครับผมจะสนิทกับคุณแม่มากเวลามีปัญหาอะไรก็จะปรึกษาท่านตลอดแล้วก็เวลาอยู่บ้านก็จะชอบหากิจกรรมทำร่วมกับท่านท่านจะได้ไม่เบื่อครับกิจกรรมที่ชอบทำด้วยกันก็คือทำกับข้าวดูทีวีปลูกต้นไม้แล้วก็พาน้องหมาไปเดินเล่นครับเวลาคุยกับแม่แม่ก็จะชอบถามหาลูกสะใภ้ตลอดครับวันนี้ผมก็เลยจะชวนคุณมาเป็นลูกสะใภ้ให้คุณแม่ของผมครับน้องท็อปโสดจริงๆค่ะคุณแม่การันตีได้เลยค่ะน้องท็อปเป็นเด็กน่ารักมากเลยค่ะสาวโสดที่เลือกน้องท็อปไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอยู่บ้านทุกวันก็ไม่เบื่อถ้าคุณไม่เชื่อมาอยู่ด้วยกันไหมให้โอกาสผมนะครับไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจะเหมือนสาวโสดของเราจะเหมือนน้องของเราคืออยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณแม่สนิทกับคุณแม่ทำอะไรทำด้วยกันนู่นนี่นั่นผมชอบในความอบอุ่นในบ้านนั้นมากกว่าแต่มันจะมีรูปใน TikTok ย้อนกลับมาอีกแล้วใช่ว่าคนเนี้ยจะใช่คนในรูปหรือเปล่าที่ทำรูปหัวใจที่จับมือนู่นนี่นั่นแต่ผมดูในตอนนี้นะผมว่าคุณท็อปเนี่ยนะครับผมโสดครับโสดไปเลยอะอีถนนหน้าบ้านกับอีถนนถ่ายเงา TikTok อ่ะคืออันเดียวกันเลยเฮ้ยจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอโทษนะสายตาแกนี่แยกถนนออกด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้ล่ะใช้หน้าลองมาทุกถนนแล้วเดี๋ยวว่ามันรั่วไม่จริงหรอกแล้วแค่คือเรารู้สึกว่าท็อปอ่ะสอบไปทางมีเจ้าของแน่นอนจนกระทั่งว่าแม่เขาเปิดตัวแล้วพูดเราเชื่อทุกประโยคที่แม่พูดเลยลูกโสดจริงๆนะคะหาแฟนให้หน่อยคือเหมือนเป็นคำพูดจากผู้หญิงท่านนึงที่อยากจะบอกว่าคนเนี้ยเลี้ยงดูมาอย่างดีหน้าที่การงานครบแล้วแต่ขาดใครจริงๆอ่ะถ้าแม่ถ้าแม่เขาโกหกคุณเป็นครอบครัวมิจฉาชีพฮะแกใส่ร้ายเขาขนาดนี้เลยคือมันน่าเชื่อถือมากยังไงก็มั่นใจว่าท็อปเป็นหนุ่มโสดฮะโสดไปเลยอ่ะโอ้โหคุณท็อปมาแรงจริงครับได้ไป4โสดจะกูรู้เลยนะอะไรคือห่างไอ้เสียงอะไรคือห่างช่วงโควิดล่ะครับน้องท็อปก็พอดีผมกับแฟนเก่าเลิกกันช่วงโควิดอ่ะครับอ๋อใช่นะคบกันนานเท่าไหร่คะคนนี้คบกันไม่นานครับประมาณ4เดือนได้แล้วกลับมาคบกันใหม่นานหรือยังครับไม่ได้กลับมาคบกันแล้วครับแนะนำตัวกับแบมบี้เป็นภาษาจีนหน่อยครับเชิญครับนี่ฮาวแบมบี้我的泰文名字叫 Top 我的中文名字叫廖家俊今天很开心能见到你แปลด้วยครับก็ผมบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อไทยครับชื่อท็อปชื่อจีนก็คือ廖家俊วันนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอคุณแบมบี้ครับน่ารักคุณชอบส่วนไหนของแบมบี้คะชอบส่วนไหนในตัวสาวสวยของเราครับจริงๆผมชอบรอยยิ้มอะครับชอบเขายิ้มแล้วดูมีเสน่ห์ดวงตายิ้มไปด้วยดวงตายิ้มไปด้วยใช่ไหมฮะท็อปจิ๋วใจเหรอชอบอะไรอะไรอะไรอยากมีด้วยภาษาไทยภาษาไทยทำไมคุณถึงมีบุคลิกที่นิ่งและดูเกรงเวลาแบมบี้มองคุณครับพอเวลาหันหน้าไปหาแบมบี้แล้วเจอแบมบี้แบบหันมามองผมเหมือนกันก็รู้สึกเขินใช่นะเพื่อความเท่าเทียมถ้าคุณแบมบี้เลือกคุณมีอะไรจะพูดกับคุณแม่คุณแม่ครับผมเป็นคนรักใจรักใครรักจริงนะครับแล้วก็รักแค่คนเดียวถ้าเกิดได้ผมเป็นลูกเขยเนี่ยวางใจได้เลยผมไม่วอกแวกแน่นอนครับ
วัสดีนะครับคุณแบมบี้ก็จริงๆตั้งแต่ก้าวออกมาครับผมก็เห็นรอยยิ้มของคุณแบมบี้มาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าอุปนิสัยของเราหรือไลฟ์สไตล์ของเราจะไม่เหมือนกันแต่ผมว่าด้วยความต่างเนี่ยครับพอมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันมาเติมเต็มให้กันและกันแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับใช่ครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอ้ต่อโอ้โอ้แต่เขาเขินกันนะเขาเขินกันนะเขินกันอยู่นะยังไงอะยังไงอะยังไงอะเชื่อยังเชื่อหรือยังเชื่อตูลูกตูหรือยังสิ่งที่ไม่อยากเจอนะได้เกิดขึ้นแล้วว่าคุณทบเป็นหนุ่มโสดเชื่อยังโสดจริงๆอย่างที่คุณตูว่าจริงด้วยนะโสดมานานหรือยังฮะโสดมาประมาณ2ปีได้ครับก็คือเรื่องที่คุณพูดก็คือเรื่องจริงเลยเหรอโสดช่วงโควิดนี่แหละใช่ครับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยโอ้ไม่ได้โกหกเลยสักครั้งใช่ครับโธ่ชีวิตนะกับสาวโสดของเราเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอคุณแบมบี้แล้วก็ไม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณแบมบี้จะเลือกใครอะครับก็อยากให้รู้ไว้ว่าอย่างน้อยอะผมก็ดีใจกับคุณแบมบี้ด้วยนะที่แบบอนาคตอาจจะได้เจอคนที่ดีๆที่คู่ควรกับคุณแบมบี้ครับอ่ะสมมติมีคนดูรายการเราอยู่แล้วชื่นชอบคุณมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมฮะผมอยากจะบอกให้รู้ไว้เลยว่าผมเป็นคนที่ถ้ารักใครอะครับรักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนนั้นแน่นอนผมจะไม่วันทำให้คนที่ผมรักอะต้องผิดหวังหรือต้องเสียใจอย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือจากคุณทศถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ